สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีสำหรับวันศุกร์ที่4เดือนกุมภาพันธ์2565กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้ถ้าใครติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลายๆเรื่องนะหลังจากที่พักอยู่ที่บ้านแล้วก็มาทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นะผู้สื่อข่าวนี่ก็รุมถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่มากพอสมควรหลายๆประเด็นนะครับประเด็นเรื่องการเลือกตั้งหรือการยุบสภาที่จะมีขึ้นหรือไม่หลังจากที่กระแสพรรคพลังประชารัฐนะเป็นช่วงขาลงนะซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่าทุกวันนี้ก็เดินขึ้นลงบันไดก็ขาขึ้นขาลงอยู่แล้วมันเอาแน่อะไรไม่ได้แต่ความจริงคือการเลี่ยงบาลีในการตอบนะยอมรับในสภาพความเป็นจริงวันนี้พรรคพลังประชารัฐนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นช่วงขาลงจริงๆแม้กระทั่งบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรนี่นะฮะก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าขาลงเช่นเดียวกันถ้าเราไปมองเรื่อง3ปเรื่องความแตกแยกใน3ปซึ่ง3ปเขาปฏิเสธมาโดยตลอดนะครับว่า3ปไม่มีเรื่องของการแตกแยกในเรื่องของการที่จะมาแยกทางกันแต่ว่าภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เราเห็นเนี่ยนะมันคงปฏิเสธไม่ได้นะทีนี้เรามาดูเรื่องของการยุบสภาหลังจากที่ประยุทธ์ขาลงนะเพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆของบ้านของเมืองได้นะและสำคัญก็คือว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นแตกจนแยกธรรมนัสออกไปตอนนี้ก็ไปสังกัดพรรคใหม่คือพรรคอะไรนะพรรคเศรษฐกิจไทยใช่ไหมครับพรรคเศรษฐกิจไทยนะ18ส.ส.ที่แยกออกจากพรรคพลังประชารัฐไปก็เหลือส.ส.ที่ขอนแก่นที่แยกออกมาจากพรรคพลังประชารัฐก็คือกลุ่มของช่างเหลาอ่ะนะคุณเอกราชช่างเหลาลูกอันนี้ก็ยังไม่ปรากฏว่าจะไปไหนแต่ได้ข่าวว่าจะไปภูมิใจไทยนะหรือไม่แน่อาจจะมาพักเดียวกับธรรมนัสขึ้นอยู่กับข้อต่อรองบางเรื่องนะเขาว่าอย่างนั้นนะครับเขาว่าอย่างนั้นก็แน่นอนนะฮะมันต้องมีการต่อรองมีการพูดคุยกันว่าเอาย้ายไปอยู่ที่นี่แล้วจะมีอะไรจะได้อะไรเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วในลักษณะของการเมืองที่อ่อนแอนะการเมืองที่อ่อนแอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซีกของรัฐบาลที่เป้าหมายจริงๆก็คืออยากจะลากยาวอยากจะอยู่ยาวแต่ในขณะเดียวกันนั้นสถานการณ์มันไม่เอื้ออํานวยเพราะอะไร1เรื่องของผลงานนะที่รัฐบาลนี้นะครับได้ผ่านมา3ปีในช่วงของการเลือกตั้งก็ไม่สามารถตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปัญหาปากท้องเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปัญหาของแพงนะอันนี้คือปัญหาใหญ่ปัญหาหลักที่ประชาชนได้รับผลกระทบน้ำมันนี่แพงชนิดที่เรียกว่านะครับขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วก็ยังมีแววว่าจะต้องแพงกันต่อไปนะคอยดูนะครับนะในตลาดของอเมริกาเขาก็ขึ้นถูกไหมแต่ประเทศไทยการบริหารจัดการนั้นก็ยังไม่มีอะไรที่แปลกๆใหม่ๆในการที่จะในเมื่อเขาขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไรนะมาตรึงราคาดีเซลแต่เบนซินแก๊สโซฮอล์ก็ขึ้นไปอันนี้คือปัญหาของแพงวันนี้นะครับเราต้องพูดกันท่านผู้ชมอะนะไม่จะพูดซ้ำก็ต้องพูดนะเรื่องของแพงจริงๆนะแพงชนิดที่เรียกว่ามันจะเกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นในประเทศไทยผมเชื่อว่าเกิดขึ้นแน่นอนครับนะในฐานะที่ผมเองเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเป็นนักกฎหมายอย่างเดียวผมเองผมทำธุรกิจอยู่ไม่น้อยนะฮะเคยเล่าเคยพูดกันในรายการมาก็หลายครั้งนะผมทำตั้งแต่สินค้าราคา5บาทอ่ะนะจนกระทั่งเป็นสินค้าหลักล้านอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นั่นก็คือการทำสมุนไพรไทย ประกาศโฆษณาเนี่ยก็แล้วกันสมุนไพรชัยมงคลอย่างเงี้ยผมมีราคาตั้งแต่5บาทท่านผู้ชมอ่ะสินค้าสมุนไพรโน่นนะครับตั้งแต่อะไรอะไม้ยืมฟันยันเรือรบอะนะเราก็จะเห็นกระแสการอะไรนะเขาเรียกว่ากระแสเศรษฐกิจ
เรื่องของถูกของแพงมันจะเห็นได้ชัดเพราะเราทำเองเราไม่ได้ไปฟังคนอื่นเพียงอย่างเดียวนะไปทำหมู่บ้านจัดสรรปีที่แล้วขายได้หลังเดียวมั้งทั้งปีฮะท่านผู้ชมอะหมู่บ้านจัดสรรผมทำอยู่รังสิตคลองเจ็ดใน200หลังบ้านเดียวเนี่ยนะปีที่แล้วขายได้หลังเดียวแล้วก็เหมือนไม่ได้ขายปรากฏว่าแบงค์ไม่ผ่านเห็นไหมสภาวะมันจะเห็นชัดเจนว่าขนาดมีคนซื้อแต่เขากู้แบงค์ไม่ผ่านนั่นก็คือการไม่ได้ขายฮะมันไม่ได้ขายครับนะผมทำโรงแรมทำรีสอร์ทอยู่ทำคาชารีสอร์ทเนี่ยนะฮะมันก็ผู้พักวันนี้ก็มีแต่ขาดทุนนะเดือนไหนถ้าสามารถพอมีรายรับพอที่จะมาจ่ายค่าเงินเดือนพนักงานได้เดือนนั้นก็ดีใจสุดขีดแล้วครับนะบางเดือนไม่พอค่าน้ำไม่พอค่าไฟไอ้สิ่งเหล่านี้ค่าบริการต่างๆต้องลดราคาลงนะในขณะเดียวกันนั้นเรากลับไปซื้อของแพงนะของที่เอามาใช้จ่ายเนี่ยมันแพงแต่เราต้องลดราคาสู้กับมันอย่างเงี้ยเศรษฐกิจมันจะดีได้ยังไงเหมือนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดอ่ะถูกไหมบอกว่าโอ้ยเศรษฐกิจปี65มันจะดีอันนี้คือความล้มเหลวของรัฐบาลที่มันปรากฏอยู่ชัดๆณเวลานี้แล้วไม่รู้จะแก้ยังไงนะฮะสำคัญที่ผมเคยพูดอยู่ประจำก็คือสิ่งเหล่านี้กลไกการตลาดในประเทศในณเวลานี้ก็คือการกำหนดราคาขึ้นอยู่กับเจ้าสัวรายใหญ่ทำไมเจ้าสัวรายใหญ่จึงสามารถกำหนดราคาได้เพราะความล้มเหลวของรัฐบาลในการบริหารคือไม่มีสมองเป็นของตนเองไม่มีความรู้ความชำนาญในด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีมาจากทหารโดยมาจากการยึดอำนาจมันก็ต้องย้ำพูดอย่างนั้นถูกไหมครับเมื่อนายกรัฐมนตรีมาจากทหารไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีความชำนาญไม่มีวิธีคิดและสำคัญคือรู้ไม่ทันพ่อค้ารายใหญ่ถ้าจะพูดหนักกว่านั้นนะครับจริงเท็จประการใดพี่น้องตัดสินใจเอาเองคือเรื่องของการมีส่วนได้เสียหรือว่าผลประโยชน์ของกลุ่มการเมืองกับกลุ่มเจ้าสัวรายใหญ่ที่สนับสนุนพรรคการเมืองอยู่สนับสนุนรัฐมนตรีสนับสนุนนายกรัฐมนตรีอยู่อันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งก็เขาเรียกว่าแล้วกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอันนี้ค่าจะเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนักอีกประการหนึ่งที่ทำให้วันนี้สินค้ามันแพงการกำหนดราคาต่างๆขึ้นอยู่กับรายใหญ่จึงมีกลุ่มท่านผู้ชมอะทุกวันนี้ก็ยังมีกลุ่มในแนวคิดหนึ่งที่ลักษณะเหมือนคล้ายๆกับจะว่าต่อต้านก็ไม่เชิงนะครับหมายความว่าเขาก็ไม่ได้สนับสนุนในเรื่องพ่อค้ารายใหญ่ที่จะมากลุ่มเศรษฐกิจของประเทศก็จะมีกลุ่มนี้อยู่เหมือนกันที่แนวคิดในการตั้งพรรคการเมืองเลยนะครับผมเชียร์นะคือไม่ได้อิจฉาริษยาใครแต่ถ้ากลไกนะฮะของประเทศถูกกำหนดโดยพ่อค้ารายใหญ่หรือเจ้าสัวรายใหญ่โดยรัฐบาลเนี่ยทำเป็นทองไม่รู้ร้อนรัฐบาลไม่มีมาตรการไม่มีวิธีการใดๆเลยในการที่จะไปตั้งกติกานะหรือว่ามีความรู้ความสามารถใดๆในการที่จะไปกำหนดได้คิดได้อย่างเดียวว่าจะคุมราคาสินค้าคุมราคาสินค้ามันก็คุมได้ไม่หมดละครับนะการคุมราคาสินค้าผมถามว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับมันไม่ใช่มี10มี100นะครับมันมีเป็น100เป็นพันชนิดแล้วคุณจะไปกำกับดูแลได้ยังไงอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องสะท้อนให้เห็นก็แสดงเห็นว่ารัฐบาลล้มเหลวในสิ่งเหล่านี้พอล้มเหลวในสิ่งเหล่านี้ปั๊บมันก็เป็นกระแสขาลงของประยุทธ์จันทร์โอชาที่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือตอบโจทย์อะไรไม่ได้ได้แต่ประคับประคองนะอันนี้ยังโชคดีนะที่มีโควิดเข้ามาตั้งแต่ปลายปี62แล้วก็เลยกลายเป็นประคับประคองตำแหน่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้พออยู่ได้นะโดยเอาเครื่องมือก็คือโควิดนี่แหละครับมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหตุหรือเป็นข้ออ้างในการที่บอกว่าต้องอยู่ต่อและเราพูดกันประจำวันนี้ก็คือว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังอ้างต่อไปว่าวันนี้ก็ยังอยู่ต่อคือผู้สื่อข่าวเขาถามว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งใหญ่กับเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่กล้าฟันธงนะครับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่กล้าฟันธงอ่ะนั่นก็แสดงเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสำหรับประเทศไทยมันเป็นการเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นการเมืองวิปริตเป็นการเมืองที่ไม่เป็นการเมืองที่เป็นไปตามระบบหรือคันลองของการปกครองที่มันเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ถ้าเป็นกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยมันสามารถที่จะกําหนดกันได้ง่ายนะครับประเมินกันได้ง่ายแต่วันนี้ต้องยอมรับนะครับนะในยุคการบริหารประเทศแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถสรุปอะไรได้แม้กระทั่งประยุทธ์จันทร์โอชาไม่กล้าบอกว่ากทมจะเลือกตั้งก่อนหรือว่าอาจจะมีการเลือกตั้งใหญ่ก่อนสิ่งที่น่าคิดเวลานี้ก็คือว่าอะไรจะเป็นตัวให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นสามารถลากอยู่ยาวได้ทั้งที่ผมเรียนแต่ต้นว่าวันนี้ผลงานการแก้ปัญหาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจปากท้องของแพงยาเสพติดทุจริตคอร์รัปชันนะซึ่งมีอยู่เยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่จะแก้อะไรก็ลากเวลาไปวันๆผ่านไป3ปีนะครับใช่ไหมแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังคิดว่าตัวเองจะต้องอยู่ในประเทศนี้ในฐานะนายกรัฐมนตรีต่อคือแนวคิดก็คือทำยังไงจะอยู่ยาวให้ได้นะอยู่ยาวให้ได้จึงต้องมาเจาะลึกว่าปัจจัยอยู่ประการหนึ่งนะก็คือเสียงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในสภาผู้แทนราษฎรนะในสภาผู้แทนราษฎรเสียงสนับสนุนนั้นจะพอให้ประยุทธ์จันทร์โอชาประเมินได้หรือไม่ว่างานนี้จะฝ่ากองไฟนะจะฝ่ากองไฟในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหนึ่งในนั้นแน่นอนครับต่อให้ประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าร้อยเอกธรรมนัสแยกก็แยกไปนะก็เป็นเรื่องของส.ส.เป็นเรื่องของสภารัฐบาลก็จะทำงานต่อให้พูดอย่างนี้ก็แล้วแต่ลึกๆผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานอนไม่หลับหรอกครับเพราะอะไรวันนี้ในกลุ่มธรรมนัสเองนะที่ไปเข้าอยู่ในพรรคของเศรษฐกิจไทยอ่ะก็ยังไม่ตอบนะว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลนะจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลไม่สามารถตอบได้จริงๆเขาตอบได้ว่าเขาจะทำงานเพื่อประชาชนจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ต้องรอคำตอบกันอีกไม่นานที่ผมกำลังจะวิเคราะห์กันต่อไปว่านะเรามาเจาะลึกในเรื่องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการที่จะมอบตำแหน่งครม.หรือไม่เอาเข้าไปฮะมอบตำแหน่งรัฐมนตรีให้พรรคเศรษฐกิจใหม่เนี่ยหรือไม่นะมาเจาะลึกกันเลยมีความเป็นไปได้ขนาดไหนฮะจากกระแสวันนี้นะครับแม้จะไม่มีการยืนยันจากปากของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือร้อยเอกธรรมนัสว่าจะมอบตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับกลุ่มธรรมนัสไม่มีใครยอมรับความจริงหรอกครับนะไม่มีใครยอมรับความจริงหรอกนะทางประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าเอ้ยไม่ได้คุยเรื่องปรับครม.นะอันนี้คำพูดของพลเอกประยุทธ์นะครับบอกว่าไม่ได้คุยเรื่องจะไปมอบตำแหน่งครม.ให้กับกลุ่มธรรมนัสไม่มีการคุยกันนี่ประเด็นที่หนึ่งนะแต่ร้อยเอกธรรมนัสกลับบอกว่าไอ้การที่ไปคุยเรื่องปรับตำแหน่งหรือว่าจะให้ตำแหน่งให้กลุ่มร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยมีคนไปสวมรอยเห็นไหมนั่นก็แสดงว่ามีการคุยแต่ร้อยเอกธรรมนัสยันว่าผมไม่ได้คุยมีใครไปสวมรอยในการพูดคุยหรือไม่มันถามว่าไอ้คนสวมรอยหรือว่าคนไปอ้างในการคุยเขาจะอ้างเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่ความต้องการของร้อยเอกธรรมนัสอันนี้คือการวิเคราะห์นะครับถูกไหมฮะถ้าอย่างนั้นร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าไม่มีนะครับไม่มีการคุยไม่มีการเดียวไม่มีการขอแล้วผมก็จะไม่รับถ้าอย่างนี้ชัดถ้าอย่างนี้ชัดถ้าร้อยเอกธรรมนัสบอกงี้นะคือผมไม่รับโดยเด็ดขาดต่อให้ประยุทธ์จันทร์โอชาเอาพานใส่มาถวายถึงหน้าบ้านเลยนะครับจุดธูป9ดอก16ดอกด้วยกันแล้วแต่ผมจะไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยโอเคนี่ไงมันจะชัดขึ้นแต่วันนี้ไม่มีใครกล้ายืนยันแล้วก็ถ้าจับคำนะฮะจับคำเนี่ยประยุทธ์บอกว่าไม่มีการคุยไม่มีการเรื่องพวกนี้หรอกเรื่องปรับครม.ไม่มีคุยเลยนะแต่ธรรมนัสบอกว่ามีคนสวมรอยไปคุยถูกไหมอย่างนี้แปลว่าอะไรก็ต้องแปลว่าประยุทธ์รู้ดีว่ามีการคุยอันนี้ถ้าแปลความจาก2ข้อนะถูกไหมก็แสดงว่ามีการคุยครับและยังไม่มีการเปิดเผยมาเท่านั้นเองเหตุที่จะไม่เปิดเผยมี2ประการหนึ่งคนที่คุยว่าจะให้ตำแหน่งรัฐมนตรีกับกลุ่มธรรมนัสเนี่ยคุ้มไหม
กระทรวงที่คุณจะให้กี่กระทรวงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับว่าการกี่กระทรวงช่วยกี่กระทรวงเนี่ยคุ้มไหมกับที่ธรรมนัสจะรับในภาวะอย่างนี้คุ้มไหมธรรมนัสต้องชั่งครับต้องชั่งก่อนสมมติว่าให้ว่าการสำคัญสำคัญสองกระทรวงบวกรัฐดีช่วยอีกสองกระทรวงสมมติอย่างนี้นะครับธรรมนัสก็ต้องมาดูว่าทามมิ่งหรือเวลาที่เหลืออยู่ต่อให้ธรรมนัสยังกอดคอกับประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งที่เป็นแก้วแตกแล้วจะไปแก้วร้าวนะครับถึงขั้นเรียกว่าเป็นศัตรูกันแล้วอ่ะแต่ก็ยังพร้อมที่จะกอดธรรมนัสก็ต้องดูว่าจะกอดได้สักกี่เดือนเกิดเป็นเกมประยุทธ์จันทร์โอชาสมมตินะฮะฆ่าธรรมนัสเลยคราวแล้วปลดรัฐมนตรีช่วยไปทีหนึ่งแล้วนี่คราวนี้แกล้งมอบรัฐมนตรีให้เพื่ออะไรเพื่อทำลายธรรมนัสว่าออโต้เอ้ยที่คุณแยกออกไปความจริงก็คือต้องการนี่ไงใช่ไหมต้องการเรื่องผลประโยชน์เรื่องการต่อรองตำแหน่งไงคุณถึงแยกออกไปเห็นไหมประยุทธ์อาจจะเล่นเกมนี้ก็ได้แต่พอมอบตำแหน่งได้ไม่นานประยุทธ์ถักหลังเลยครับยุบสภายุบสภาอันนี้คือการฆ่าธรรมนัสอย่างเลือดเย็นอีกรูปแบบนึงนะเพราะฉะนั้นธรรมนัสจะต้องชั่งนะว่าคุ้มไหมและต้องวัดกันเลยว่าเชื่อได้หรือเปล่าเพราะผมไม่เชื่อว่าธรรมนัสจะเชื่อประยุทธ์นะประยุทธ์ก็ไม่เชื่อธรรมนัสเวลานี้ไม่มีใครเชื่อใครฮะประยุทธ์บอกว่าจะไม่ทำอะไรธรรมนัสอยู่ดีๆปลดเฉยเห็นไหมธรรมนัสเจอมาแล้วแป้งเจอมาแล้วประยุทธ์เช่นเดียวกันนะไม่เชื่อธรรมนัสแน่นอนเพราะขณะที่แล้วอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังคิดว่าธรรมนัสจะเชียร์ตัวเองเพราะอยู่ในซีกรัฐบาลด้วยกันและอยู่ในพรรคพลังประชารัฐด้วยไม่ใช่พรรคอื่นปรากฏว่าวินาทีสุดท้ายธรรมนัสจะหักพลเอกประยุทธ์จันทร์โดยการโหวตไม่ไว้วางใจจนกระทั่งเต้นกันเกือบตายฮะเต้นกันเกือบตายวันคราวที่แล้วที่อภิปรายไม่วางใจเนี่ยนะกว่าจะยกมือรับรองประยุทธ์ได้เพราะฉะนั้น2คนนี้ไม่เชื่อใจกันไม่มีเชื่อครับจึงต้องอาศัยคนกลางฮะที่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าโอ้ยผมไม่ได้คุยมีใครไปแอบอ้างในการคุยหรือเปล่าคือมันไม่เหตุผลเนี่ยแอบอ้างเพื่ออะไรแอบอ้างก็ต้องมาบอกคุณธรรมนัสใช่ไหมล่ะแล้วประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่าไม่มีการคุยไม่มีการคุยแล้วมันจะแอบอ้างก็การแอบอ้างแสดงว่ามีการคุยอันนี้ธรรมนัสจะต้องชั่งใจออกมาให้ได้นะครับแลกกับคือจริงๆอะบอกตรงๆนะโดยลำพังธรรมนัสเองอะพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับพอค้าแป้งเนี่ยไปตั้งพรรคใหม่หรือไปอยู่พรรคใหม่เนี่ยนะปกติมันขายไม่ออกอยู่แล้วพูดกันตรงๆเนี่ยแหละครับขายยากอยู่แล้วนะขายยากอยู่แล้วสำหรับกระแสประชาชนก็จะเหมือนศิระเจนยาคะที่ส่งเมียลงเขตหลักสี่นะแพ้รับคาบแบบไม่มีรูปเลยอ่ะจะมาจาก 35,000 คะแนนเหลือ 7,900 เนี่ยคือไม่มีรูปเลยเพราะฉะนั้นถ้าธรรมนัสไปรับตำแหน่งจากประยุทธ์นะโดยคิดแบบสั้นๆง่ายๆว่าเอาขวาไว้ก่อนกันแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าการเลือกตั้งมันต้องใช้เหตุปัจจัยหลายอย่างนะแล้วก็ที่ฝ่ายค้านเขายื่นยติตอนนี้คือเรื่องอะไรไหมเรื่องการใช้เงินในการเลือกตั้งนะพูดง่ายๆใช้ทั้งอำนาจทั้งเงินน่ะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา งงกับยติฝ่ายค้านน่ะทั้งนี้เป็นยติง่ายๆนะครับนะก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังงงวิษณุก็แกล้งงงตามเขาไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมนัสก็ต้องคิดนะถ้าธรรมนัสคิดสั้นคือรับผมเชื่อว่าถ้ารับประยุทธ์มีโอกาสหักหลังสูงคือทำลายทิ้งไปเลยแล้วสังคมก็จะตราหน้าว่าที่ธรรมนัสแยกออกมาความจริงก็คือต้องการผลประโยชน์และตำแหน่งรัฐมนตรีธรรมนัสจะต้องคิดนะประยุทธ์ก็เช่นเดียวกันครับประยุทธ์ก็ต้องคิดเช่นเดียวกันว่าเอาละงานนี้เนี่ยถ้าสมมติอยากจะลากยาวก็ยังไงก็ต้องอาศัยธรรมนัสจะต้องอาศัยกลุ่มธรรมนัสแกต้องบอกว่าเอ้าก็เขาคุยพลเอกประวิตรกันแล้วว่าเขายังร่วมรัฐบาลอยู่เห็นไหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่กล้าพูดนะครับบอกว่าตามสบายอยากไปก็ไปเชิญก็เชิญผมไม่เกี่ยวกล้าไหมไม่กล้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่กล้าพูดคำนี้เป็นอันขาดครับนะไม่กล้าพูดบอกว่าไม่เป็นไรเขาออกอยากก็ออกไปและที่สำคัญกันเลยไหมกำลังสำคัญของบิ๊กป้อมคนหนึ่งเนี่ยนะก็คือพลเอกวิทย์นะผมดูจากข่าวบอกว่าตอนนี้ลาบิ๊กป้อมแล้วเพื่อจะไปเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยเห็นไหมเพราะโอกาสพลังประชารัฐแตกก็มีอยู่พอสมควรนะครับอันนี้วิเคราะห์กัน
ขาถามว่าประยุทธ์จันทร์โอชาจะไปเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเลยไหมแทนบิ๊กป้อมเพราะว่าบิ๊กป้อมตอนนี้ต้องยอมรับนะครับก็อ่อนเปรียบเพียขาลงเหมือนกันนะคืออ่อนเปรียบเพียแรงลงความนิยมไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับทั้งประวิตรทั้งประยุทธ์ประยุทธ์จะไปเป็นหัวหน้าพรรคไหมประยุทธ์ก็ยังไม่กล้ายันนะเพราะอะไรวันนี้ถ้าจะมองประยุทธ์จริงๆเนี่ยประยุทธ์มีทางเลือกอยู่3ทางทางไปนะฮะถ้าจะเป็นอยากเป็นแคนดิเดตนายกต่อเนี่ยนะฮะอาจจะอยู่พลังประชารัฐแล้วกลับไปเป็นหัวหน้าพรรคแทนประวิตรปัญหาว่าประยุทธ์จะไปเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคุมพรรคพลังประชารัฐไหวไหมครับผมว่าไม่ได้ฮะที่นั่นเขาเรียกว่าฝนตกขี้หมูไหลอ่ะไม่ง่ายฮะขนาดประวิตรคุมเนี่ยแล้วประยุทธ์กุมหัวอีกทีนะครับยังเอาแทบไม่อยู่ในปัจจุบันนี้ถูกไหมฮะประวิตรคุมประยุทธ์กุมหัวอีกทีเนี่ยยังเอาไม่อยู่แต่ถ้าประวิตรไปเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะโดยนิสัยอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่ากินก๋วยเตี๋ยววันละชามเนี่ยนะไม่มีสิทธิ์นะที่จะไปคุมพลังประชารัฐได้แล้วที่นั่นมีหลายเหล่าหลายก๊กถูกไหมมีหลายกลุ่มนะหลายกลุ่มแล้วก็แม้กระทั่งปัจจุบันนี้กลุ่มบางกลุ่มในพปชรเองอันนี้วิเคราะห์นะครับก็ยังพร้อมที่จะย้ายไปอยู่พรรคใหม่สองอีกพรรคหนึ่งก็คือพรรคอะไรเขาเรียกพรรคไทยสร้างสรรค์ที่ณัฐพลเข้าไปตั้งแท่นรอไว้ประยุทธ์จะไปเป็นที่นั่นไหมหรือไม่ไปรวมกับไทยสร้างชาติอะไรเงี้ยที่เขาก็สร้างกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยประยุทธ์ณเวลานี้นะครับที่แทงกั๊กไม่กล้าบอกว่าจะยุบสภาก่อนหรือไม่เนี่ยเพราะเหตุปัจจัยเหล่านี้นะฮะไม่ใช่เพราะว่าอยากจะอยู่เพื่อประชาชนผมไม่เชื่อนะครับผมไม่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่แกบอกว่าโอ้ยผมต้องทำงานต่อประชาชนยังเดือดร้อนนะประชาชนยังลำบากไอ้คำนี้มันเป็นเพียงคำอ้างครับเขาต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับวันนี้สถานการณ์การเมืองพลเอกประยุทธ์ยอมรับความจริงเถอะหลายฝ่ายพยายามจะพูดคำนี้นะคือถ้าคุณจะเดินทางการเมืองต่อไปเนี่ยคุณยอมรับความจริงเถอะในความหมายก็หมายความว่าถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนรู้ความรู้มีความสามารถที่จะนำพาประเทศชาติและประชาชนออกไปได้แต่กระแสวันนี้นะฮะแล้วก็ผลงานในเวลานี้มันไม่ปรากฏยอมรับความจริงว่าวันนี้ประเทศชาติมีปัญหายอมรับความจริงว่าตอนนี้ที่เศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ปัจจัยเหตุสำคัญไม่น้อยก็คือความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ของรัฐบาลถ้าคุณยอมรับความจริงตรงนี้ได้ถ้าคุณจะเดินทางการเมืองต่อไปไม่ถูกรุมมากนั่นก็คือหมายความว่ายุบสภาแล้วไปเลือกตั้งใหม่นะครับแล้วไปเลือกตั้งใหม่ยุบสภาแล้วไปเลือกตั้งใหม่ประยุทธ์จันทร์โอชากล้าไหมกล้าไหมภายใต้สถานการณ์อย่างปัจจุบันนี้แต่ถ้าประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ยอมรับความจริงว่าวิกฤตวันนี้เนี่ยนะครับวิกฤตทั้งภายในรัฐบาลเองวิกฤตทั้งในสภาเองนะสภาเมื่อวานนี่ก็ล่มถูกไหมเมื่อวานนี่ไม่มีกฎหมายสำคัญเข้าจึงไม่ล่มนะเมื่อวานถ้ามีกฎหมายสำคัญหรือกฎหมายที่จะต้องโหวตเข้าเมื่อวานก็ล่มอีกครับคือสภาไปไม่ได้แล้วเวลานี้รัฐบาลเองก็ไปยากใจดีสู้เสืออย่างที่ผมพูดเมื่อวานคือพยายามทำใจดีสู้เสือแต่ประชาชนตายฮะประชาชนแย่ใช่ไหมประชาชนแย่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประยุทธ์จันทร์จึงแทงกั๊กณเวลานี้นะคือไม่ตอบเหมือนกันว่าอย่างผู้สื่อข่าวถามว่าต้องรอกฎหมายลูกก่อนใช่ไหมจึงจะยุบสภาใช่ไหมต้องรอกฎหมายลูกก่อนใช่ไหมจึงจะยุบสภาอันนี้คือคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ตอบแทงกั๊กเห็นไหมคือแทงกั๊กนั่นก็หมายความว่าไอ้คำพูดของนายวิษณุเครืองามที่บอกว่าถ้ากฎหมายลูกไม่ผ่านก็คือกฎหมายที่กำลังจะแก้กันเรื่องพ.ร.ป.พรรคการเมืองเรื่องการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยนะครับถ้าไม่มีออกไม่ออกจะไม่ยุบสภาโดยเด็ดขาดคำนี้ยืนยันไม่ได้นั่นก็แสดงว่าขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะมองว่าช่วงเวลาใดที่ตัวเองได้เปรียบผมไม่เชื่อนะไม่รู้ท่านผู้ชมคิดอย่างไรนะครับผมไม่เชื่อว่าที่อยู่และลากนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนมีสถานะดีขึ้นนะเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนผมไม่เชื่อนะ
นะเอาอะไรมาฟาดผมก็ไม่เชื่อฮะเอาไปเค้นผมก็ไม่เชื่อเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะต้องยอมรับนะครับว่ามันไปไม่ไหวสภาก็ไปไม่ได้ประยุทธ์จันทร์โอชาลึกๆ ก็รู้ตัวเองว่ามันไปยากท่านผู้ชมเห็นไหมเมื่อวันไหนวันวานหรือวันซืนน่ะคุณสุชาติรองประธานสภาผู้แทนราษฎรน่ะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมความจริงคือเขาสอนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเตือนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับกรณีที่ส.ส.เขาตั้งกระทู้ถามในสภานะแล้วปรากฏว่ารัฐมนตรีไม่ยอมไปตอบอ้างว่าไม่ว่างคุณสุชาติรองประธานสภานะครับก็อยู่ในซีกรัฐบาลพรรคเดียวกันบอกว่าให้รัฐมนตรีไปสอนรัฐมนตรีหน่อยนะคือให้ไปสอนรัฐมนตรีหน่อยว่าการที่ให้ใครมาตอบกระทู้ในสภานั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมาตอบคุณไม่รู้กันหรือไงว่าใครว่างไม่ว่างหรือแกล้งมอบมั่วไปเรื่อยความจริงคือเขาด่านายกรัฐมนตรีครับเขาไม่ได้ด่ารัฐมนตรีมาไทยหรอกครับเขาไม่ได้ด่ารัฐมนตรีช่วยที่มอบหมายมาแล้วไม่ว่างครับเป็นเกมประธานสภากล้าตำหนิความจริงคือตำหนินายกรัฐมนตรีนะฮะไม่ใช่ตำหนิไอ้ป๊อกหรอกบิ๊กป๊อกหรอกแต่ตำหนิตัวนายกรัฐมนตรีว่าการที่คุณจะมอบใครและเป็นกระทู้สดกระทู้สดเนี่ยท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่ากระทู้สดคืออะไรกระทู้แห้งคืออะไรมันมีนะฮะมันมีอยู่จริงกระทู้สดก็หมายความว่าเขาถามสดๆกันณเวลานั้นบรรจุกันไว้นั้นถามกันนั้นแล้วก็ประสานไปยังรัฐมนตรีเพื่อให้มาตอบในกระทู้นั้นๆในตอนเช้าหรือตอนบ่ายอะไรก็แล้วแต่คือรู้ณเวลานั้นส่วนกระทู้แห้งนี่คือถามแล้วก็ตอบในราชกิจจานุเบกษานะคือรู้ล่วงหน้าก่อนอันนั้นไม่ว่าอะไรแต่กระทู้สดนั่นหมายความว่าเขาจะถามเรื่องนี้เขาประสานไปยังรัฐบาลว่าจะเขานี่สสก็จะถามเรื่องนี้คุณจะส่งใครมาตอบคุณจะต้องรู้อยู่แล้วว่าคุณจะส่งใครและคนนั้นว่างหรือไม่ว่างแต่ไม่ใช่บอกว่ามอบหมายไปแล้วมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยคนนี้มาตอบแต่แล้วเสร็จแล้วรัฐมนตรีช่วยก็บอกว่าผมรับมอบหมายแล้วแต่ผมไม่ว่างเห็นไหมคือการจะมอบไปใครมันต้องรู้ว่างนั่นคือการไม่ความสำคัญต่อสภาผู้แทนราษฎรและกลัวคำถามจึงไม่กล้ามาตอบในสภานั่นแสดงเห็นว่าไม่ว่าในตัวรัฐบาลเองในตัวสภาเองณเวลานี้เนี่ยนะครับมันกระเทือนกันหมดแล้วครับนะกระเทือนกันหมดเกมวันนี้นะครับทำไมประยุทธ์แทงกั๊กนะครับจากมันซึ่งมันผิดนิสัยของประยุทธ์จันทร์โอชาเลยนะครับเห็นไหมคราวที่แล้วไปร้องเพลงว่าอย่ายอมแพ้ผมไม่เคยแพ้ใครอันนี้คือในสายประยุทธ์จันทร์โอชาคือต่อยก็ต่อยเลยนะครับอยากชี้หน้าในสภาก็ชี้เลยอยากจะด่าใครก็ด่าไปเลยคือวุฒิภาวะทางอารมณ์เขาเป็นอย่างนั้นนะแต่พอเขาถามเรื่องจะยุบสภาก่อนหรือหลังเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หรือคำถามว่าจะยุบสภาหลังเลือกตั้งขออภัยฮะกฎหมายลูกผ่านใช่หรือไม่ตอบไม่ได้ทั้งนั้นบอกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเห็นไหมอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดถ้าดิวธรรมนัสไม่ได้ผมบอกได้เลยครับงานนี้นะถ้าธรรมนัสกับประยุทธ์ดิวกันไม่ได้เรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีโอกาสยุบสภายังไงก็สูงครับนะแต่ประยุทธ์จันทร์โอชาไม่กล้าพนุเพราะยังแทงกั๊กอยู่ว่าสามารถที่จะคุยกับธรรมนัสได้เอางี้ดีกว่านะตรงดิสามารถจะคุยกับธรรมนัสได้แหล่งข่าวแหล่งนกกระจอกเนี่ยนะมันก็บอกมาเหมือนกันเรื่องการคุยเนี่ยแหละครับแต่ว่าไม่มีใครยอมรับเฉยๆแล้วก็ไม่กล้าจะยืนยันว่าเขาคุยหรือไม่คุยนะแล้วก็ต้องในเชิงการวิเคราะห์จากแหล่งข่าวในสิ่งเหล่านี้ครับวันนี้จริงๆแล้วถามว่าทำไมล่ะครับเราต้องมาวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องบิ๊กตู่แทงกั๊กบิ๊กตู่เรามาเจาะเลือกกันว่ายุบสภาหรือไม่ยุบอย่างไรเมื่อไรเพราะว่าการที่รัฐบาลนี้ไร้เสถียรภาพไม่ว่าทั้งสภานะครับทั้งในซีกของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะอยู่นาน1วันคือความเสียหายของประเทศนะครับประชาชนเดือดร้อนอย่างที่ผมเรียนนะวันนี้ของแพงชนิด
ที่เรียกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วเงินเฟ้อคุณจะทำไงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกปี65เศรษฐกิจนี้มันจะดีบ้าอะไรล่ะครับผมเล่าให้ฟังอ่ะผมทำธุรกิจตั้งแต่เล็กๆนะฮะนอกจากเป็นกฎหมายเนี่ยนะสินค้าตั้งแต่5บาทยันเรือรบอ่ะทำหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยคือมันสะท้อนสภาพเศรษฐกิจได้แล้วผมมีทั้งธุรกิจบริการธุรกิจซื้อมาขายไปใช่ไหมธุรกิจที่ยั่งยืนอสังหารมันยังไปไม่ได้สักอย่างนึงอันนี้คือเราต้องยอมรับความจริงว่าเศรษฐกิจยังไงมันก็ไม่เคลื่อนแล้วถ้าเกิดเงินเฟ้อค่าแรงเท่าเดิมนะเงินเฟ้อก็คือของแพงเงินมีมากเงินมีน้อยแต่ซื้อของได้น้อยตามไม่ได้ซื้อของได้มากนะครับเพราะราคาสินค้ามันแพงขึ้นอเมริกาปรับดอกเบี้ยแน่นอนฮะไม่ต้องห่วงประเทศไทยก็ต้องขยับดอกเบี้ยตามแล้วเขาจะอยู่ได้ยังไงแล้วรัฐบาลจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงไม่มีใครตอบได้ฮะเพราะถ้าไปถามประยุทธ์จันทร์โอชาก็ตีมึนอย่างเดียวบอกไม่รู้ไปว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังคือพูดแบบตื้นๆได้ฮะนะวันนี้อีกกระแสหนึ่งก็คือว่ากรณีที่พรรคเป็นสเปร์ให้กับพลเอกประยุทธ์ชาซึ่งเขาเล็งอยู่นะครับก็คือ3พรรคที่ว่าเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งอะไรไทยสร้างสรรค์นี่ที่ณัชพลนะทิพย์สุวรรณน่ะไปตั้งพรรครอไว้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยจะเก็บคนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่ผมถามจริงๆฮะพรรคกลุ่มประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะไปเอาคนรุ่นใหม่มาอยู่ผมถามว่าคนรุ่นใหม่ใครล่ะครับจะไปอยู่กับประยุทธ์จันทร์โอชาณเวลานี้อันนั้นตอบผมมาหน่อยก็ได้ฮะหรือมีคนรุ่นใหม่อ่ะถ้าติดตามรายการอยู่เนี่ยมีบ้างไหมคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพดีๆชื่อดีๆหน่อยเนี่ยจะไปอยู่กับประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมีบ้างไหมครับผมไม่เชื่อว่าคนรุ่นใหม่นะซึ่งค่อนข้างจะต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยเขาจะไปอยู่กับประยุทธ์จันทร์โอชานะ นะฮะนี่คือผมว่าจะว่ากันจริงๆประยุทธ์จันทร์โอชาณเวลานี้ก็ถึงทางตันนะครับถึงทางตันฮะประยุทธ์จันทร์โอชาเขาถามเรื่องไอ้การเลือกตั้งหลักสี่นะบอกว่ามันเป็นกระแสหนึ่งที่มันสะท้อนเห็นว่าขาลงของพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ชาก็พยายามฝืนพูดว่าโอ้ยนั่นมันแค่เขตเดียวใช่ไหมไอ้นั่นมันแค่เขตเดียววิเคราะห์ประการที่หนึ่งก็แสดงว่าคุณยังจะเล่นการเมืองต่อสองคือปลอบใจตนเองครับดังนั้นที่ลึกๆแท้ๆนะครับยิ่งอยู่แม้จะเขตเดียวนะครับแม้จะเป็นส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัวผู้สมัครเองนะเขตหลักสี่เนี่ยนะประเด็นหนึ่งคือตัวผู้สมัครเองที่เขาไม่เลือกแต่ว่าถ้ามองภาพบวกกับกทมนะผู้ว่ากทมฮะเราจะเห็นว่ากระแสพรรคพลังประชารัฐที่จะเลือกผู้ว่ากทมมาสายพลังประชารัฐต่อให้ยังไม่มีตัวส่งใครนะครับไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยประชาธิปัตย์เองเวลานี้นะครับผมเชื่อว่าก็ยังสูญพันธุ์ในกทมเหมือนเดิมใช่ไหมส่งดร.เอสุชาติชวีโพออกมาชัดชาตินำไป 88% แล้วก็ประชาธิปัตย์เหลือประมาณแต่ไหนนะถ้าจำไม่ผิดแต่ 2% มั้งนะครับประมาณนี้แหละฮะน้อยมากแล้วปรากฏว่าวันนี้ข่าวนะกระแสในเรื่องของทรัพย์สินของดร.เอ400กว่าล้านรวยมาจากไหนล่ะครับเห็นไหมฮะอดีตเคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลาดกระบังรวยมาจากไหน400กว่าล้านก็จะเป็นกระแสอีกหลายๆส่วนชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลนี้เนี่ยนะครับมันมีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับแต่หมายว่ากระแสที่โอกาสที่พรรคพลังประชารัฐก็ดีแม้กระทั่งประชาธิปัตย์จะชนะการเลือกตั้งยากครับวันนี้ก็ขออนุญาตเข้ามาวิเคราะห์กันใช้เวลามากพอสมควรขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าแหมนะฮะมันจะเป็นต้องพูดฮะผมรู้สึกว่าการปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นของธรรมนัสหรือของประยุทธ์เนี่ยมันเป็นการปฏิเสธที่ผมฟังว่ามันยังไม่ใช่เรื่องความจริงนะเป็นเรื่องการเมืองครับคือปฏิเสธไว้ก่อนและมันไม่ยากครับไม่ยากฮะถ้าสมมติว่าธรรมนัสไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีประยุทธ์มอบตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับกลุ่มธรรมนัสนะถ้าออกมาอย่างนี้นะก็แสดงว่าสิ่งที่คุณปฏิเสธคือคุณโกหกประชาชนใช่ป่ะคุณบอกว่าไม่มีคุยอยู่ดีๆนะจะใส่พานไปให้โดยไม่บอกไม่กล่าวเป็นไปไม่ได้ครับไม่มีการเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้อยู่ดีๆบอกโอ้ยเอาไอ้
ใส่พานตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรไปมอบให้ธรรมนัสหน่อยสิโดยไม่มีการคุยกันมันเป็นไปไม่ได้ก็แสดงว่าคุณแอบคุยกันอยู่ถึงเวลาก็เอาไปมอบให้ถึงขนาดนั้นล่ะครับความจริงก็จะปรากฏต่อพี่น้องชนว่าสิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดคือการโกหกทั้งสิ้นถ้ามันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่มอบก็ต้องยุบลากไปประเทศชาติยิ่งเสียหายครับลากไปเท่าใดเสียหายเท่านั้นนาวันนี้ตั้งแต่เชื้อโควิดเหยียบเกือบเหยียบหมื่นเข้าไปแล้วเสียชีวิต20กว่าการท่องเที่ยววันนี้ไปไม่ถูกเหมือนกันว่าจะทำยังไงดีอ่ะลักกับปิดลักกับเปิดคือไอ้ความไม่แน่นอนความไม่นิ่งของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงนะครับอย่างร้ายแรงฮะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อาศัยอย่างเดียวว่าขออยู่ตำแหน่งไปก่อนแล้วก็ลากยาวไปเรื่อยๆใครจะเป็นจะตายก็ช่างปากก็ปากหวานนะอยู่เพื่อประชาชนอยู่เพื่อที่จะแก้ปัญหาคือปากหวานแต่ความจริงคือมันก็คือไม่แก้เพราะมันแก้ไม่ได้เพราะมันจนปัญญาแต่ก็ไม่ยอมลาออกยังจะอยู่ยาวอยากจะยืดยาวบางคนวิเคราะห์ได้ซ้ำไปนะครับอาจจะมีการปฏิวัติรัฐประหารอย่างที่ท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณหมอชลน่านสีแก้วออกมาพูดถึงกลิ่นไอรัฐประหารประยุทธ์จันทร์โอชาจะไม่ยอมลงหรือลงก็ต้องมีแท่นรับนะลงจากหลังเสือคราวนี้ต้องมีแท่นรับไว้ถ้าไม่มีแท่นรับประยุทธ์อาจจะไม่ยอมลงเพราะลงแล้วโดนเสืองาบแน่นอนครับโดนเสือตะครุบแน่นอนหลายเรื่องฮะเหมืองทองอัคราที่ผมวิเคราะห์ไปวันก่อนเหมืองทองอัคราเนี่ยก็เป็นกลไกสำคัญหนึ่งนะครับที่ประยุทธ์อาจจะขาแย่คุกได้เหมือนกันฮะต่อให้บอกว่าเป็นคำสั่งคสช.ผมว่าวันนี้กระบวนการที่ทำเองก็ต้องมองหันมามองว่าคุณจะเลือกคนหรือคือจะเลือกความสมบัติของชาติครับถ้าผมเป็นคนตัดสินนะครับผมเลือกสมบัติของชาตินะกฎหมายมีทางออกได้ครับไม่มีปัญหาหรอกนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเรื่องเหมืองทองอัคราที่ก็เป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์ชาก็หวาดผวาอยู่นะครับหลายๆภาคส่วนนะครับนะหลายๆภาคส่วนแม้กระทั่งเรื่องของการแทรกแซงอำนาจตุลาการที่มีอดีตประธานศาลอุทธรณ์ไปร้องต่อปปช.เห็นไหมว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นไปแทรกแซงนะการบริหารของสำนักงานศาลยุติธรรมไปแต่งตั้งอดีตเลขาธิการศาลยุติธรรมเนี่ยไปรับตำแหน่งถึงรวมแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ย3แล้วรวมแล้วเป็นตั้ง9ตำแหน่งที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้ทั้งที่บุคคลคนนี้ถูกสอบเรื่องการทุจริตการจัดซื้อแต่ประยุทธ์จันทร์โอชากล้าแต่งตั้งบุคคลอย่างนี้เข้าไปดำรงตำแหน่งสำคัญอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะชี้เห็นทันทีว่าสรุปแล้วประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนดีจริงหรือไม่เหมือนที่ประยุทธ์จันทร์โอชาขายตัวเองอยู่ณเวลานี้ครับครับก็วันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการแฟนๆรายการนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับขอบคุณนะที่ได้กรุณากดแชร์กันนะครับวันนี้ท่านผู้ชมติดตามรายการค่อนข้างเยอะนะครับก็แสดงความคิดเห็นกันได้ครับผมจำนงเชิญขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ